ใส่แมสไม่ได้เดี๋ยวที่หน้าจอหน้าแรกสุดเลยเนี่ยอย่างที่พี่เปียกเขาบอกก็คือไอ้ตรงแถวบนเนี่ยคือเราเลือกโหมดของเอสเปรสโซ่แถวล่างคือเลือกโหมดของเทียบูไอ้ส่วนตรงข้างล่างเนี่ยครับ2ตัวเลขเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิมันยังไม่ถึงมันก็เลยไม่โชว์บอกแต่ว่าจริงๆมันจะมีอันนึงก็คือจะบอกเป็นในส่วนของแรงดันปั๊มแรงดันระบบน้ำแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแรงดันของตัวสตรีมบอยเลอร์ที่เราสามารถตั้งกดได้ที่หน้าแรกก็คือนอกจากไอ้3ปุ่มบน3ปุ่มล่างก็คือตัว3ขีดเพื่อเข้าเมนูเราไปกันที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วโอเคก็คือ recipe อันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูการตั้งค่าเกี่ยวกับทั้งอุณหภูมิทั้งตั้งค่าโดสไอ้วิธีจริงๆเกี่ยวกับการสกัดกาแฟจะอยู่ที่เมนู recipe หมด recipe กดเข้ามาสังเกตดูว่าเขาจะมีอยู่ด้วยกัน2หน้าอันนี้หน้าแรกจะบอกว่าเป็นเอสเปรสโซ่ถ้าเกิดเรากดลูกศรปุ๊บก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าเพียวบูไม่จำเป็นว่าเราใช้เอสเปรสโซ่โปรไฟล์1แล้วเพียวบูเราจะต้องใช้โปรไฟล์1เป็นอิสระจากกันจะใช้เอสเปรสโซ่1เพียวบู3ก็ได้แต่ละอย่างอ่ะทั้งเอสเปรสโซ่ทั้งเพียวบูเนี่ยสร้างโปรไฟล์ได้อย่างละ4โปรไฟล์เดี๋ยวมาเริ่มจากเอสเปรสโซ่ก่อนปึ๊บก็การสร้างก็มีทั้งการกดแอดเพื่อสร้างใหม่หรือว่าถ้าเกิดสร้างมาแล้วจะกดไอตัวเครื่องใหม่ที่เป็นเหมือนดินสอเนี่ยเพื่อแก้ไขโปรไฟล์ก็ได้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวสร้างใหม่นะก็ที่หน้าแรกเขาก็จะบอกในส่วนของอุณหภูมิ2ตัวแรกคืออุณหภูมินะรูปก็ดูตามรูปเลยก็คือรูปแรกจะเป็นรูปที่มันเหมือนกับหัวปุ๊บก็คืออุณหภูมิหัวปุ๊บอันที่2ก็จะเป็นอุณหภูมิของคอฟฟี่บอยเลอร์ส่วนของปุ๊บไหนก็อยู่ที่เราติ๊กข้างบนในแต่หน้าก็คือเราจะฟิกแต่ละกรุ๊ปไม่เหมือนแต่ละกรุ๊ปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้แล้วแต่อย่างอันนี้เขาบอกว่าอันนี้อยู่ 93.4 เนาะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นรูปเมล็ดกาแฟจริงๆมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมันแค่เหมือนกับว่าเราโน้ตไว้ว่าเราใช้กาแฟกี่กรัมในการสกัดกาแฟก็ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มลดตรงเนี้ยไม่มีผลต่อการสกัดกาแฟเป็นแค่โน้ตของเราไว้เฉยๆสมมติตั้งกรุ๊ป1เท่านี้กรุ๊ป2สมมติเพิ่มสักหน่อยนึงให้มันดูแตกต่างแล้วก็กรุ๊ป3อาจจะลดสักหน่อยนึงให้มันดูแตกต่างกันไปที่หน้า2ครับหน้า2ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตั้งค่าโดสแล้วแต่ละโดสเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าจะต้องฟิกว่าหัวใดหัวหนึ่งเป็นแมนนวลถึงค่าสแตนดาร์ดเขาจะบอกว่าปุ่มกลางเป็นแมนนวลก็เถอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดตัวเลขนะฮะถ้าเกิดเรากดตัวเลขลงมาเรื่อยๆจนต่ำกว่า0 มันจะกลายเป็นขึ้นตัว4ก็คือกลายเป็นแมนนวลจะให้ทุกปุ่มเป็นแมนนวลก็ได้จะให้ทุกปุ่มเป็นตั้งค่าโดสก็ได้เหมือนกันปริมาณน้ำที่โชว์ตรงเนี้ยเขาบอกเป็นปริมาณน้ำที่ออกมาจากตัวเครื่องทั้งหมดก็คืออย่างเนี้ยเขาบอกเป็น40มิลลิลิตรแต่ลงแก้วอ่ะยังไงก็ไม่ถึง40เพราะว่ามันเป็นน้ำที่นับจากตัวโฟมิเตอร์นี่น้ำมันผ่านโฟมมันมองว่าเท่านี้แต่หลังจากโฟมาแล้วไปอยู่ไหนบ้างมันก็ไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตั้งค่าโดสเนี่ยจะแนะนำว่าให้กดเป็นปุ่มเหมือนเราตั้งค่าทั่วไปครับกดเลยตัวเลขมันก็จะวิ่งขึ้นแทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีโปรแกรมซอฟต์แวร์ตอนนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างใหม่บางทีมันอาจจะบั๊กมันอาจจะกดแล้วตัวเลขไม่วิ่งอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยปิดเครื่องเปิดใหม่ลองทำดูใหม่ดูปึ๊บอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะตั้งค่าทั้ง3ปุ่มมันบอกอยู่แล้วว่าปุ่มไหนเนี่ยอย่างนี้ปุ่ม1ไอ้กรุ๊ป1กรุ๊ป1ก็คืออันนี้ปุ่มซ้ายปุ่มกลางปุ่มขวาก็ว่าไปกรุ๊ป2ก็เหมือนกันกรุ๊ป3เหมือนกันนะไปที่หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายจะมีให้ตั้งอยู่ด้วยกัน2แบบคือ degassing กับ PVTech degassing อย่างที่พี่เปียกบอกคือมันคือการ P fusion P wetting P wooingทั้งหลายอย่างแต่ละรุ่นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนชื่อทำไมเปลี่ยนชื่อว่าคืออะไรเปลี่ยนชื่อไม่เหมือนกันสักรุ่นเลยแต่ของ Maverick มันจะเรียกว่า degassing แต่ข้อเสียของมันก็คือมันยังไม่สามารถระบุเวลาได้ว่าเราจะพีกี่วิหยุดกี่วิถ้ารุ่นอื่นมันสามารถทำได้หมดแต่ตัวนี้ยังทำไม่ได้เขาจะฟิกมาอยู่ที่ปล่อยถ้าเกิดเราเลือกเปิดก่อนที่จะเริ่มนับตามโดสให้เริ่มตามโดสที่เราตั้งค่าเนาะส่วน PVTech ก็คือมันเอาไอ้ตัวเนี้ยตัวเขาเจ็ตวาล์วเนี่ยมาเขาเจ็ตวาล์วปกติตัวนี้คือมันจะใช้ในส่วนของการชงเพียวบูการชงเพียวบูก็คือมันจะไม่ได้ใช้แรงดันเต็มที่ที่9 บาร์
พอนึกออกไหมก็คือถ้าเครื่องแบบปกติปั๊มวิ่งมาผ่านโฟก็วิ่งเข้าหัวกุ๊บพวกนี้มันก็จะสกัดที่9บาร์นะแต่พอมีไอตัวเพาเจ็ตวาล์วเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือมันจะเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดวาล์วน้ำวิ่งมา9บาร์มันจะไอที่เปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดกว่าจะวิ่งถึงหัวชงมันจะเป็นแรงดันที่ค่อนข้างต่ำแหละพอเป็นแรงดันต่ำมาปุ๊บมาสกัดพวกกาแฟที่มันฟิลเตอร์กาแฟที่มันหยาบเนี่ยมันจะได้คาแรคเตอร์ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้คิดถึงตอนที่เราดิปเหมือนกับตอนเราดิปเราใช้เวลาเราใช้น้ำจากกาเทลงมาที่ตัวดิปเปอร์หนึ่งถ้าแบบดิปทั่วไปมันไม่ได้แบบว่าอัดเข้ามาที่9บาร์หรอกมันก็ใช้แค่แรงลมค่อยๆลงไอตัวเนี้ยหน้าที่ของมันก็คือเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เลยลองคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันรีหยุดรีหยุดได้เนี่ยลองเอามาใส่ในเอสเปรสโซ่ดูแล้วกันโดยที่จังหวะการรีหยุดอาจจะไม่ได้ถี่เหมือนกับตอนที่เราชงเพียวบูที่มันทำให้แรงดันมันหายไปเลยอันนี้ก็อาจจะแบบเป็นช่วงๆว่ามีบางช่วงรีช่วงหยุดพวกนี้3หัวแตกต่างกันเลยนะก็หัว1ผมจะไม่เปิดอะไรเลยนะไม่เปิดทั้ง degassing ไม่เปิดทั้ง PB Tech หัว2เดี๋ยวผมจะเปิดแค่ PB Techหัว3จะเปิดเอ้ยหัว2จะเปิดแค่ degassing ส่วนหัว3เดี๋ยวจะเปิดแค่ PB Tech ก็แต่มันสามารถเปิดทั้ง2อันพร้อมกันได้นะแต่ว่าทำให้ดูเฉยว่าเห็นความแตกต่างถ้าเกิดเปิดหมดเนี่ยมันก็จะเริ่มจาก degassing ก่อนแล้วค่อยมาเข้าของ PB Tech ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเสร็จแล้วหมดทุกหน้าแล้วเรากดถูกแล้วก็ตั้งชื่อไปผมขี้เกียจพิมพ์เทสเต็มๆใส่แค่ทีแล้วกันแล้วก็เวลาเลือกใช้ก็มาอย่าลืมมาติ๊กถูกเขาแค่นี้เองเดี๋ยวไปดูเอเปโซ่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเพียวบูแล้วเลือกเอเปโซ่ปุ๊บปุ๊บกลับมาที่หน้าแรกดูที่หัวกรุ๊ปก่อนอันที่เราไม่ได้เปิดอะไรไว้เลยเราปิดทั้ง degassing เห็นไหมเราปิดทั้ง PB Tech มันก็จะขึ้นเป็นออฟกับตัวเทาๆพอมาอันนี้เราเลือกเปิด degassing ไว้เพราะฉะนั้น degassing ก็จะขึ้นตัวขาวขึ้นมาไอตัว PB Tech ก็จะเป็นออฟไว้แต่ตัวนี้เราเปิด PB Tech เห็นไหมฮะ PB Tech ติดแต่ degassing เป็นตัวเทาๆก็จะเป็นการจำแนกว่าแต่ละหัวเราตั้งค่าอะไรไว้เรามาดูแบบปกติก่อนปึ๊บดูอะไรนะก็เหมือนเครื่องชงกาแฟทั่วไปกดลากยาว9บาทปกติแรงดันตรงนี้จริงๆดูไม่ได้เพราะมันเป็นแรงดันหลังจากปั๊มนี่มันจะโชว์9บาทตลอดต่อมาตรงนี้เราเลือกเปิด degassing ถ้าเกิดเราเปิดช่อง2วิหยุด2วิแล้วก็เริ่มสกัดตามเบอร์ที่ปั๊มก็ปกติก็สกัดได้ก็เป็นแค่ PB Fusion เฉยๆมาตัวที่3คือจะเป็นในส่วนของ PB Tech ถ้าเราเลือกเปิดไว้จะได้ยินเสียงมันแต่ว่ามันจะไม่ได้ขี่ขนาดนั้นอย่างมันก็จะมีเว้นช่วงยาวลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการชงแบบเพียวบูจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเลือกเปิดให้ดูเลยเปิดเพียวบูปุ๊บเอาหัว3นะเป็นเพียวบูลองฟังเสียงไอ้ตัวนี้ที่มันทำงานนะมันจะทำงานถี่เพราะงั้นมันเลยทำให้น้ำที่ออกมาเนี่ยไม่ถึง9บาร์แน่ๆเหมือนจะแค่เดือดๆเองเดี๋ยวเมื่อกี้เราน่าจะไม่ได้ไล่น้ำตอนเปิดเครื่องเพราะมีการถอดนี่ออกอากาศเต็มเดี๋ยวให้ไล่นะก็อ่ะโปรแกรมของเอเปโซ่น่าจะเคลียร์กันนะที่เรซิพี่ถ้าตั้งค่าเพลบูจะอยู่ที่หน้า2นะอันเนี้ยมันมีคนสร้างไว้แล้ว DS ก็เหมือนเดิมเราจะกดแอดใหม่ก็ได้หรือถ้าเกิดอยากแก้ไขก็แค่ไปกดที่ลูกศรนี่มันก็จะแก้ไขได้เหมือนกันหน้าตั้งค่าจะเหมือนไอตอนเอสเปรสโซ่เกือบทั้งหมดเลยก็คือเมนูแรกตั้งค่าอุณหภูมิของ Coffee Boiler กับหัวกุ๊บแต่เวลาไปสอนลูกค้าเนี่ยแนะนำว่าตั้งของเพียวบูให้ต่ำกว่าเอสเปรสโซ่อุณหภูมิเพราะว่าเอสเปรสโซ่เนี่ยเราชงกันที่กี่องศานะพี่เอสเปรสโซ่นะประมาณตั้งอยู่ประมาณ88กำลังดี88ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าพอมันเป็นเพียวบูปุ๊บมันเอาไปใช้กับไอ้ด้าม
ดำ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 ป่วยใช่ไหมดำป่วยแล้วมันติดอยู่ที่หัวชงตลอดเวลาแต่ว่าเวลาที่เขามีการดิฟกาแฟน่ะเขาใช้น้ำอุณหภูมิ90กว่าก็จริงแต่ตอนดิฟระหว่างป่วยกากับลงมาดิฟเฟอร์ผ่านอากาศผ่านโน่นอันนี้นั่นอุณหภูมิมันดรอปแต่ไอตัวนี้มันไม่รู้มันจะดรอปไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเพราะงั้นอุณหภูมิมันเขาเลยฟิกว่าให้มันต่ำกว่าอุณหภูมิที่ใช้ปกติสักเล็กน้อยแต่ว่าเวลาตั้งก็คืออุณหภูมิตัวหัวชงกับตัวบอยเลอร์ต้อง88เท่ากันเลยหรือว่าไม่เสมอไปไม่ต้องเสมอไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งอุณหภูมิของไอตัวนี้สูงแต่ตัวนี้ต่ำมันจะไม่ค่อยเมคเซนส์ก็เหมือนกันนะแล้วสุดท้ายก็เป็นเลือกกาแฟส่วนหน้าที่2เนี่ยมันเป็นหน้าตั้งค่าโดสเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเวลาที่มันเป็นการชงพวกกาแฟเพลบูพี่ผงกาแฟเขาจะบดหยาบยังไม่ได้ละเอียดเหมือนเอสเปรสโซ่ถ้าผงหยาบเกิดอะไรขึ้นเอาน้ำใส่ไปน้ำมันก็ไหลออกมาเกือบหมดมีตกค้างอยู่น้อยเพราะฉะนั้นปริมาณที่เราตั้งตัวเลขซีซีตรงเนี้ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ลูกค้าเขาอยากได้สมมติเขาลูกค้าเขาบอกว่าใช้กาแฟ20กรัมเขาอยากได้น้ำ300พวกตามเรโชที่เขาใช้ดิฟกันแล้วถ้าคูณคำว่าเรโชขึ้นมาจำคำว่าเรโชได้ใช่ไหมพวก1ต่อ15 1ต่อ12อะไรพวกนี้ก็ตามนั้นเลยก็สมมติเขาบอกเขากาแฟ20กรัมเขาอยากได้น้ำ300ก็ใส่ตัวเลขตรงนี้ไป300น้ำพอใส่ดิปเปอร์ใส่กาแฟอะไรเข้าไปเรียบร้อยกดออกมาเนี่ยน้ำที่ออกมาจะค่อนข้างใกล้เคียงกับ300แต่ว่าก็ไม่300เป๊ะๆนะเพราะว่าถึงมันจะบอกว่ามันไหลโจ๊กเลยก็จริงแต่มันก็ต้องมีอุ้มมันแหละจุดที่มันจะไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายถ้าเกิดของเอสเปรสโซ่มันจะเป็นตัวดีแกสซิ่งกับ PB Tech นะแต่ว่าพอเป็นของเพียวบูเนี่ยมันจะเป็นให้เลือกตามความเข้มของเมล็ดกาแฟที่เราใช้เมล็ดกาแฟที่เราใช้ว่าเขาใช้ขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มเนี่ยถ้าเกิดจะมาชงกับเพียวบูเขาก็จะเหมือนกับฟิกไว้ให้แล้วว่าเป็นโปรไฟล์คร่าวๆว่ามีไลท์มีมีเดียมมีดาร์กสมมติเขาใช้กาแฟขั้วอ่อนแล้วก็เลือกเป็นโปรไฟล์ไลท์ใช้ขั้วกลางก็เลือกเป็นมีเดียมใช้ขั้วเข้มก็เลือกเป็นดาร์กไอจังหวะการปล่อยน้ำเนี่ยมันจะต่างกันแต่ถ้าถามว่ามองด้วยตาเปล่าชัดขนาดนั้นไหมถ้าไม่สังเกตจริงๆนะไม่ชัดถึงขนาดนั้นแต่จังหวะมันจะปล่อยน้ำหยุดอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นทางนี้ทางนั้นมันเป็นแค่ค่ามาตรฐานของที่เครื่องเขาฟิกมามันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยใช้ขั้วอ่อนกูต้องเลือกเซฟปุ๊บอ่ะอันนี้ชื่อเดิมเขาเลยนะก็ดีเอ็ดไปเวลาเลิกใช้ก็อย่าลืมมาติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ก่อนเมนูต่อมาก็คือเมนูโดสก็เอาจริงๆนะมันคือไอเมนูหน้าแรกเมื่อกี้พี่แค่แตกย่อยออกมาว่าถ้าเกิดเราไม่อยากปรับทั้งหมดอยากปรับแค่ทีละอย่างทำไงผมกดเข้ามาโดสอันแรกปุ๊บเนี่ยครับก็จะมีแค่แป๊บนึงอันแรกปุ๊บโอเคก็จะเป็นในส่วนของปริมาณน้ำนะก็เห็นไหมครับว่าหน้ามันจะมีแค่ตั้งปริมาณน้ำอย่างเดียวแหละจะไม่ต้องมานั่งตั้งอุณหภูมิตั้งดีแกสซิ่งอะไรพวกนั้นนะครับอันต่อมา PB Tech ก็เห็นก็จะย่อยมาแล้วเหลือแค่ PB Tech อย่างเดียวจะเปิดไหมจะปิดไหมนะฮะอ่ะอันนี้ก็ต่อมาเซอร์วิสตรงนี้จะเป็นการกดปุ่มน้ำร้อนเห็นไหมว่าน้ำร้อนมาวลิกเขามีอยู่ด้วยกัน2โดสหยดหนึ่งกับ2หยดอันนี้ก็คือวินาทีที่ปล่อยน้ำออกมาแต่ละหยดใช่ไหมใช่อันบนก็คือหยดหนึ่งเนี่ยก็คือต้องได้สองข้างก็คืออันบนอย่างนี้ตั้งไว้15วิกดไปน้ำก็ปล่อยออกมา15วิหรือจะกดหยุดก่อนก็ได้แล้วแต่อันที่2ก็คือปุ่มที่2ตั้งอันนี้10วินะหน่วยตรงนี้เป็นวินาทีนะปุ๊บอันที่3อันนี้ก็ดีแกสซิ่งมันก็คือไอ้หน้าเมนูเมื่อกี้มันแค่ดึงออกมาข้างหน้าให้เราเพียวบูเนี่ยอันนี้ผมมองไม่เห็นนะอ๋อตอนนี้เราเลือกเป็นโหมดที่หน้าเครื่องเราเลือกเป็นโหมดเอสเปรสโซ่อยู่มันเลยขึ้นเป็นตัวเทาๆอันสุดท้ายโฟตรงเนี้ยผมไม่อยากให้ไปเล่นเท่าไหร่แต่มันคือโฟการไหลของเวลาที่มันฟื้อฝึกฟื้อฝึกพวกเนี้ยซึ่งค่าตรงเนี้ยมันฟิกมาจากนู่นเนี่ยมาจากไอโรงงานมันอยู่แล้วอยากให้เป็นสแตนดาร์ดนี้เพราะว่าจะเกิดว่าเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยสุดท้ายถ้าเปลี่ยนกลับเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะจะทำค่ากลับไม่ได้เพราะงั้นไอเมนูสุดท้ายนี่ก็รู้ไว้แต่ว่าอย่าไปเล่นก็พอ
กลับสีลูกนะมีโน้ตต่อมาเทมเพอเรเจอร์ก็ในเรื่องของอุณหภูมิอ่ะก็เหมือนกันเลยถ้าเกิดเราเลือกคอฟฟี่เนี่ยมันก็จะตั้งได้ทั้งตัวคอฟฟี่ไบเลอร์แล้วก็หัวคุกก็คือเมนูของไอ้หน้าเรซิพีเมื่อกี้แยกมาตรงนี้1ชุดแยกมาออกไว้เพราะงั้นถ้าอยากตั้งทีเดียวจบในเรซิพีพอชุดเดียวจบเลยแต่หน้าเนี้ยจุดที่มันจะตั้งเพิ่มมามันก็จะเป็นพวกเซอร์วิสก็คือแรงดันของตัวสตรีมไบเลอร์ที่บอกว่ามันตั้งได้สูงสุดถึง 2.5 เห็นไหมสุดแล้วแต่ส่วนใหญ่เราจะตั้งกันอยู่ที่ประมาณ 2.2 เสริมไบเลอร์ตัวนี้ทนยังไงถ้าเกิดดันลงมาครึ่งนึงจะสตรีมที่แรงดัน 1.1อย่างนี้เราตั้ง 2.2 อันนี้ก็เป็น 1.1 คือครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ้าฟูลพาวเวอร์ก็ได้ยังตกพวกแรกอะถึงไอ้ตัวนี้มันจะบอกมันเป็นไดสตรีมก็จริงแต่น้ำมันจะเยอะกว่าพวก Eagle One พวก P มากอันนี้ลองเดากันเพราะอะไรเนี่ยไดสตรีมแรงดัน 2.2 เหมือนกันเลยเนี่ยแต่ไม่กดแล้วน้ำกระจายน้ำคาท่อไหนท่อสตรีมต่อมาคับวอมเมอร์ก็เหมือนกันก็คือตั้งอุณหภูมิของคับวอมเมอร์ตั้งอุณหภูมิใช่แต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีคับวอมเมอร์มันต้องเป็นรุ่นที่มีออปชั่นของคับวอมเมอร์ก็มีสายต่อตืดต่อมาคีนก็จะมีในส่วนของการล้างเครื่องการล้างเครื่องจะใช้ปุ่มรัดกดตัวนี้ค้างก็ได้นะแล้วหัวไหนกระพริบก็กดปุ่มนั้นล้างหรือจะมากดที่เข้าเมนูนี้กด watching เนี่ยแล้วก็กรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3จะล้างยังไงแค่เรากดติ๊กเครื่องหมายถูกเนี่ยเป็น enable มันล้างให้เลยนะพี่ฟังงั้นผมยังไม่ผมจะไม่กดล้างเลยเพราะว่ามันของ Victoria แม่งล้างแล้วแม่ง cancel ไม่ได้ไม่ต้องรอจนล้างเสร็จแล้วล้าง2รอบแล้ว2รอบเลยเหรอใช่ Victoria ทุกรุ่นเวลาเรากดล้างอ่ะ watch กับ R มันพอมันล้างเสร็จมันจะให้เรากดล้างอีกรอบนึงถ้าไม่กดล้างอีกรอบเครื่องใช้ไม่ได้เลยเหมือนล้างน้ำยาตุน้ำยา5รอบน้ำเปล่า5รอบใช่ประมาณนั้นโอเคก็มาเมื่อกี้คีนอีกตัวนึงก็จะเป็นในส่วนของเพิร์ดก็เหมือนของอันนี้จะเหมือนของพวก Eagle One พวกพีมาและเพิร์ดถ้าเกิดเราเลือกเปิดปุ๊บก็คือเวลาที่เราถอดตัวด้ามเปล่ามามันจะล้างอ่ะนะก็ดีเลย์ตรงนี้ก็คือหลังจากถอดออกมาเนี่ยดีเลย์กี่วิถึงจะเริ่มปล่อยน้ำแล้วปล่อยน้ำกี่วิก็ที่อันแรกอันแรกคือว่าจะปล่อยน้ำกี่วิอันที่2คือดีเลย์ว่าหลังจากถอดด้ามกี่วิถึงจะให้เริ่มก่อนโอเคจริงๆมันน่าจะเรียงแบบสลับเอาดีเลย์ขึ้นก่อนนะใช่ทำไมมันไม่เรียงวะงงวะมีคิมแปลกๆอิตาลีขนาดแบบนี้โอ้งานย้อนหลังเลยส่วนอะลามอันนี้จะเป็นในส่วนของการตั้งแจ้งเตือนให้ล้างเครื่องซึ่งไม่ค่อยมีใครตั้งกันหรอกเพราะมันดิสเพย์ตัวแรกก็เจเนอเรลเลือกหน่วยว่าจะให้โชว์เป็นเซลเซียสหรือว่าฟาเรนไฮต์เฉยโอเคอันนี้เข้าใจเราคนไทยเราเซลเซียสเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสว่างจะมีแยกเลยนะก็คือกรุ๊ปดิสเพย์คือหน้าจอหอยตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับผมเลือกความสว่างได้ถึง100แต่ไม่แนะนำให้ปรับจนเต็มเพราะว่าถ้าเต็มจอจะพังไวก็ประมาณ 70-80% ของค่าแม็กกำลังดีโอเคความสว่างของหน้าจอกรุ๊ปคีย์ความสว่างของไอ้ไฟ3ปุ่มไฟเนี่ย3ปุ่มใช่เอาปรับได้ด้วยเหรอได้พี่ดิสเพย์ก็ความสว่างของไอ้หน้าจอนี้คีย์ความสว่างของไอ้ปุ่ม3ปุ่มนี้จะปรับในกรณีไหนในกรณีที่ร้านอยู่ที่โทนร้านเขาพี่ถ้าเกิดว่าสมมติว่า72ก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของเวลาที่เราชงอ่ะจะให้เวลามันคาไว้กี่วินาทีให้มันโชว์สมมติเราชงบอกไอ้โดดนี้เราชงออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเวลาขึ้น1 2 ampere จะไป90ใช่ไหมไอ้อย่างนี้ป่ะเวลาที่มันโชว์ใช่ใช่ใช่ที่ตอนแรกเรากดไป10ให้มันค้างเลยแต่ถ้าเกิดเรากดไปเลย250วินาทีครับพี่มันจะกลายเป็นติดตลอดติดตลอดใช่เนี่ยถ้าขึ้นเพิ่มไปนั้นคือติดตลอดเลยคือจนกว่าเราไปกดอีกโดดนึงเวลามันจะเปลี่ยนให้ได้ทั้ง3อันเลยนะเราปรับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3จะให้กลุ่มนี้โชว์ตลอดกลุ่มนี้ไม่โชว์เลยกลุ่มนี้โชว์5วิก็มันแล้วแต่ละเมนูลับอะไรเงี้ยพอใจแล้วมันนับเป็นวิใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ามันเล็งมันทีละ5นะ
ิเพย์หมดยังวะเออตื้อไหนมาแล้วต่อไปนี้ก็วันที่เวลาปกตินะโอเคอันนี้ยังไม่ได้ตั้งเวลาไหมอ่ะชั่วโมงต่อมาก็สกรีนเซฟเวอร์อันเนี้ยคือว่าเวลาที่หลังจากที่เครื่องมันไม่มีการใช้งานเลยจะให้เข้าสู่ภาพพักหน้าจอตอนหลังจากผ่านไปกี่นาทีอันนี้มันอยู่ที่หน่วยเป็นนาทีแล้วนะนี่20นาที20นาทีก็คือว่าพอครบ20นาทีไอ้หน้าจอตรงนี้มันก็แค่เป็นขึ้นเป็นอาจจะขึ้นเป็นโลโก้ไม่ได้ขึ้นเป็นหน้าจอแบบปกติเหมือนหน้าจอก็บอกลูกค้าไม่ต้องพักหรอกมึงเชื่อกูยาวๆเลยเตอร์เคาน์เตอร์เนี่ยลบไม่ได้ทุกตัวก็อย่างอันเนี้ยกรุ๊ปเคาน์เตอร์ที่บอกอันนี้จะเป็นในส่วนของกรุ๊ปนะก็จะบอกว่ากดแต่ละปุ่มใช้ไปทั้งหมดกี่ครั้งสามารถลบได้ไหมกรุ๊ปตรงนี้มันจะไปลบมันถ้าจะลบอันเนี้ยมันลบอีกหน้านึงเอาที่ต่อมา partial นี่เวลาเราจะลบไอ้หน้ากรุ๊ปเราจะมาลบจากหน้านี้ partial มันก็คือมันก็เหมือนกับเมื่อกี้แต่มันจะสรุปโดยรวมมาให้วิธีลบก็คือให้กดที่กากบาทนะครับค้างไว้ประมาณ10วิไม่ถึงด้วยหายไปแล้ว2วิ3วิแต่ข้อเสียมันคือแม่งมันทัดไม่ไว้ติดหายละหายละประมาณ3วิถ้าแตะดีๆนะถ้าแตะโดนจุดมันนะถ้าแตะดีๆ3วิ3วิ2วิก็หลุดแล้วโอเคไม่หายวะเฮ้ยไม่หรอกเนี่ยพอมาดูตรงกรุ๊ปเห็นไหมไม่แล้วก็จะลบไปแล้วมันลิงก์ถึงกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อมา absolute ตรงนี้จะลบไม่ได้จะบอกว่าตั้งแต่พระเจ้าเห่าเลยตั้งแต่มาจากโรงงานค่าเท่าไหร่ผมลบทั้งหมดใช่ซึ่งแม่งตอนนี้มันยังมีปัญหาคือมันลบไม่ได้แล้วเวลาค่ามาจากโรงงานมันค่อนข้างเยอะลูกค้ามาเปิดดูอะไรประมาณนี้อาจจะตกใจได้เพราะว่ามากว่าจะมาถึง QC แม่งก็เป็นร้อยแล้วนี่ก็ใช่ไงก็อาจจะไม่ต้องพาลูกค้ามาดูขนาดนี้แล้วในโซนนี้ตอนสุดท้ายก็เมนเทนแนนซ์ก็เป็นรอบเกี่ยวกับพวกการเมนเทนแนนซ์ว่าใช้งานไปกี่ครั้งให้ถึงรอบเมนเทนแนนซ์เลยพวกนี้ซึ่งไอ้ตรงนี้เดี๋ยวมันปิดก็ power ที่หน้าแรกมันจะเป็น weekly programming ก็คือตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องใช่แต่จริงๆมันผมไม่อยากเรียกไม่เปิดปิดอ่ะมันคือมันแค่กลับไปโหมดสแตนด์บายเหมือนเรากดปุ่มเนี้ยค้างไว้ใช่ก็ตั้งได้ว่าจะให้มันเปิดปิดเปิดมาหน้าเปิดสแตนด์บายปิดสแตนด์บายเวลาไหนแต่ถ้าเกิดเราปิดสวิตช์ใต้เครื่องก็คือมันก็ไม่ทำตามนั้นนะก็คือจบเลยจริงๆไม่ต้องแนะนำลูกค้าแล้วก็หน้าที่2ก็จะเป็นในส่วนของการเปิด power management power management ในที่นี้ก็คือถ้าเกิดเราเลือกเปิดไหมนะตัวเครื่องมันจะไม่ต้มพวกอุปกรณ์ทำความร้อนทั้งหมดพร้อมกันอย่างอันเนี้ยเราเปิดเครื่องมันทำพร้อมกันมันก็ต้มทั้งสตรีมกุ้งคอฟฟี่หัวกรุ๊ปร้อนทำพร้อมกันได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเปิดมันอาจจะต้มสตรีมก่อนถ้าสตรีมยังไม่ร้อนมันไม่ต้มอย่างอื่นต่ออ่ะมันจะทำให้จุดพีคกระแสระหว่างนั้นอ่ะมันไม่สูงเกินไปแต่ถ้าเกิดลูกค้าไฟระบบไฟปกติก็ปิดไปเพราะว่าเปิดไปมีแต่จะยิ่งทำให้มันต้มได้ช้าลงต่อมาสแตนด์บายสแตนด์บายในที่นี้จะแตกต่างจากไอ้เมื่อกี้แล้วนะเมื่อกี้เป็นภาพพับหน้าจอใช่ไหมทีนี้มันจะเป็นการปุ๊บกลับไปไอ้หน้าเหมือนกับผมเนี่ยค้างไว้ซึ่งพอกลับไปหน้านั้นเนี่ยมันมีให้เลือกว่าไอ้ตอนอยู่หน้านั้นจะให้พวกฮีตเตอร์ทำงานไอ้พวกมอต้มสตรีมเนี่ยทำงานไว้ที่แรงดันกี่บาร์จะไม่ได้ปิดไปเลยทันทีอย่างอันนี้ก็คือพอกดเข้าไปหน้าสแตนด์บายไอ้ตัวเนี้ยมันยังต้มอยู่แต่ว่ามันจะต้มที่แรงดันตามที่เราตั้งอันนี้ก็คือ1บาทมันก็จะดรอปลงพอเรากดเปิดปุ๊บเครื่องกลับมาร้อนมันก็จะแค่แป๊บเดียวขึ้นมา 2.2 บาทแล้วก็สุดท้ายเทคนิคอลเซตติ้งอย่างที่บอกว่ารุ่นเก่าเข้าได้นะจ๊ะไม่ต้องใส่รหัสแต่ถ้ารุ่นนี้ต้องใส่รหัสมีอยู่2แบบรหัสติดเครื่องเลยคือ1 4ตัว1111แต่ถ้าเกิดลูกค้าไปเล่นส่วนเปลี่ยนรหัสโน่นนี่นั่นเรามีรหัสเทคนิคอลที่เขาจะใส่รหัสอะไรก็ตามเราใส่นี้ปุ๊บมันจะเข้าให้เราเองคือ1936เดี๋ยวผมลอง111ก็ได้ไม่รู้มีใครไปเปลี่ยนไว้หรือเปล่านะได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมันมีคนเปลี่ยนรหัสมันจะ1111ไม่ได้อ๋อเราก็จะไปใช้1936อ๋อ
ถ้า1936นี่เข้าอะไรก็เซตติ้งต่ออันแรกก็คือ CPU เนาะก็เหมือนรายละเอียดเหมือนกันเลยคือเลือกไทยรุ่นว่าเป็นรุ่นอะไรอย่างนี้เป็นรุ่นโมโนเมติกก็คือไม่มีตาชั่งถ้าเลือกเป็นการ์ดเมติกก็คือมีตาชั่งกรุ๊ปเราใช้เครื่องกี่กรุ๊ป3อ๋อมีให้เลือกด้วยมี2มี3แต่ถ้าเราตั้ง2มันก็จะความเร็วในการส่งสัญญาณแล้วก็หน้านี้ก็คือหน้าที่เหมือนกับว่าเปิดว่าเลือกว่าให้ปั๊มมันทำงานตอนไหนซึ่งผมอยากให้จำไว้นะว่าหน้าเนี้ยมันตั้งก็คือตั้งปั๊มตั้งวอเตอร์ปั๊มตั้งฮอตวอเตอร์แต่คอฟฟี่จะไม่ได้ตั้งค่าสแตนดาร์ดเขาทำไมถึงไม่ตั้งมันคืออารมณ์เหมือนกับว่าเติมน้ำเข้ามาตอนที่มันมีการชงกาแฟถ้าเกิดเขาเกิดชงกาแฟแล้วบังเอิญน้ำในตัวสตรีมไบเลอร์มันต่ำลงด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เครื่องชงกาแฟเนี่ยน้ำวิ่งผ่านปั๊มเนาะวิ่งมาที่หัวชงแต่ยิ่งตัวนี้ไม่ได้ผ่านตัวนี้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าทะลึ่งไอ้น้ำตรงนี้เสือกอยู่ดีแบบจังหวะนั้นพอดีน้ำไอ้นี่ก็หายไปน้ำมันจะต้องเติมเข้ามาสองทางถูกไหมมันจะต้องเติมเข้าสตรีมด้วยน้ำจากแหล่งจ่ายเดียวปั๊มเก้าบาร์แม่งวิ่งมาตรงนี้แล้วแล้วกว่าจะแล้ววิ่งมาถึงเนี่ยยังไงมันก็ไม่เก้าบาร์ยังไงก็ไม่ถึงใช่มันจะไม่ได้ความสม่ำเสมอเพราะงั้นไอ้ตรงคอฟฟี่เราปิดไว้แต่ถ้าแต่ทำงั้นใช่ไหมวิ่งกลับฝั่งแล้วก็เวลาที่เราเข้ามาหน้าแก้ CPU เนี่ยสมมติเรามีการแก้ไขค่าอะไรก็ตามนะปิดเครื่องที่ใต้เครื่องแล้วเปิดใหม่ทุกครั้งถ้าไม่ปิดเปิดใหม่ก็ยังจำค่าเดิมอยู่ไม่ใช่ฮีเตอร์ฮีเตอร์มันจะไม่ตัดแล้วหัวกรุ๊ปจะทิปอันนี้เจอมาบ่อยมากคือยิ่งในงานเนี้ยลูกค้ามาลองกดเปิดให้ดูนี่เปิดปิดหัวได้แล้วไม่ได้ปิดเครื่องเปิดใหม่เรียบร้อยหัวแม่งทิปหมดงั้นถ้าเข้ามาตั้งอะไรกับเมนูนี้ก็ต้องปิดเหมือนเครื่องใหม่ทุกครั้งหมายถึงว่าเวลาเราตั้งค่าพวกซอฟต์แวร์อันนี้ก็จะบอกพวกเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่อง CPU ดิสเพลย์บุ๊ก1เพราะงั้นเห็นไหมว่ามันมีส่วนไหนบ้างมันมีทั้ง CPU ก็คือที่บอร์ดเนาะดิสเพลย์คือหน้าจอนี้กรุ๊ปก็คือหัวกรุ๊ปนี้เพราะฉะนั้นเวลาอัพเฟิร์มแวร์อัพทั้งหมดเวลาเราอัพมันจะไล่จากหน้าจอก่อนก่อนเนี่ยต่อมาออปชันอันนี้ก็คืออันแรกเพียวบูก็คือไอแถวล่างเมื่อกี้เห็นไหมไอที่นั่นแหละถ้าเราปิดไว้มันจะไม่มีโชว์จะโชว์แค่เอสเปรสโซ่3ตุ่มขึ้นมาถ้าเกิดเลือกเปิดก็จะมีเพียวบูเพิ่มมาต่อมาก็สตรีม1สตรีม2สังเกตดูว่าสตรีมพวกนี้มันใช้เห็นไหมมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกสตรีมไบไวคือมันมีบอร์ดควบคุมเป็นระบบที่เอาอิเล็กทรอนิกส์มามันไม่ได้แบบไฮดรอลิกแบบว่าแค่ง้างสปริงเปิดปล่อยก้านปล่อยลมอะไรพวกนั้นเหมือนรุ่นเก่าๆอ่ะเพราะงั้นไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดเราปิดปุ๊บกดสตรีมไปก็จะไม่ทำงานมันสตรีมได้เหมือนกันใช่เลือกปิดได้เหมือนกันสตรีม1สตรีม2ถ้าเกิดกดสตรีมไม่ออกอย่างแรกสุดเลยนะมาดูไม่มาดูนี่ก่อนว่าปิดไหมถ้าไม่ได้ปิดค่อยคาลิเบตเมื่อกี้แล้วก็ Easy Cream ก็เหมือนกันก็ถ้าเกิดว่ามีออปชันเสริมที่เป็น Easy Cream ก็คืออะไรอ่ะมันเป็นปึ๊บหน้า2ก็จะเป็นในส่วนของคัพวอร์มเมอร์ซึ่งรุ่นนี้ไม่มีคัพวอร์มเมอร์ก็ปิดไว้ถูกแล้วต่อมาก็ PS อันนี้มันจะเป็นพวกเกี่ยวกับมันจะมีออปชันอยู่ตัวนึงอ่ะเราไม่ได้เอาเข้ามาตัวนี้มันเป็นเหมือนกับตรวจระดับน้ำค่า pH น้ำที่เข้ามาเครื่องว่า pH เท่าไหร่ปิดไว้เราไม่มีตัวนี้ก็ปิดไว้นี่ส่วนนี้พอเราอัปเดตถ้าเกิดเครื่องปิดเครื่องจะไม่มีแอปถ้าเกิดเราอัพเฟิร์มแวร์แล้วถึงจะมีอันนี้ขึ้นมาก็ถ้าเกิดอัพแล้วก็ต้องมาเลือกเปิดไว้เพื่อให้มันลิงก์กับโทรศัพท์ได้ถ้าปิดโทรศัพท์ก็จะหาไม่เจอก็มันเป็นแอปเองปิดก็เลือกภาษามีภาษาไทยป่ะไม่มีอยากให้มีจังเลยทิ้งไว้แล้วนี่ต่อมาอะลามเวลาอะลามมาปุ๊บแต่อะลามเราไม่ได้เปิดนี่มันจะมี2อันมีอะลามฮิสตอรี่กดได้ป่าววะได้เออเคลียร์เนี่ยอะลามฮิสตอรี่ก็คือจะเป็นถ้ามีอะลามเกิดขึ้นมันจะขึ้นมาบอกอะไรขึ้นก็นี่ต่อมาก็เมนเทนแนนซ์ก็คือไอเห็นไอ้รอบเมนเทนแนนซ์เมื่อกี้มั้ยตอนที่เราเปิดเคาน์เตอร์เมนเทนแนนซ์อันนี้ผมปิดไว้เห็นนะมันก็จะไม่แจ้งเตือนถ้ารอบมันไม่ถึงแต่ถ้าเกิดเราเลือกเปิดไว้มันก็จะมีให้เลือกว่านี่ว่าจะแจ้งเตือนที่ถ่ายไซเคิลซื้อมาขึ้นจังเลยต่อมาออฟเซตอันนี้ไม่แนะนำให้ไปปรับอะไรเลยเพราะว่าแต่ละเครื่องมาไม่เหมือนกันมันคืออะไรออฟเซตมันคือเหมือนกับไปเก็บไว้ก่อนว่าแต่ละหน้าเขาตั้งอะไรไว้เท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่อัพเฟิร์มแวร์ไปปุ๊บอ่ะมันจะไม่ก็พาสเวิร์ดอันนี้กดไปมันก็คือตั้งรหัสอะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันเปลี่ยนรหัสใช่ไหมใช่แต่ว่าลูกค้าจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเรามี19เรามี1936พ่อทุกสถาบันอยู่อันนี้ก็จะเหมือนของ Eagle One อะไรวะไม่อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเทป
ทสอุปกรณ์แต่ละอย่างก็ลองกดดูว่าเทสมันจริงเวลาเข้าไปด่าลูกค้าถ้าเกิดเขาบอกเรื่องปัญหามาที่โปรแกรมนี้ก่อนเลยโปรแกรมอะไรนะทำไมร้อนอ่ะเห็นว่าวิวได้ยินว่าคือมันดับปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเฮดไปเรื่อยอย่างอันแรกคือคัพวอร์มเมอร์ฮีตติ้งอันนี้ไม่ต้องกดเฮดหรอกเพราะเราไม่มีมันก็จะเรียงนามอย่างอันนี้ฮอตวอเตอร์วาล์วอ่ะก็ลองกดดูฮอตวอเตอร์เราไม่ได้เสียเนี่ยมันพอทำงานปุ๊บมันก็จะขึ้นถูกเราก็มาลองไล่จึ๊กไปปั๊มปั๊มอะปั๊มอะไรวะเนี่ยปั๊มไอเนเวอร์เนี่ยเปิดดูว่าปั๊มทำงานไหมถ้าปั๊มทำงานก็จบเนี่ยมันก็เป็นพวกนี้พี่ที่ต้องลองไปไล่ดูพี่ผมก็โอ้แม่งเยอะว่ะใช่มันเยอะถ้าเป็นสีเขียวเดี๋ยวแปลภาษาคาลิเบตมาปรับเมื่อกี้มันจะมีคาลิเบตตาช่างกับคาลิเบตอ๋อสตรีมทำไมสตรีมต้องคาลิเบตด้วยเพราะมีตำแหน่งสวิตช์จริงๆถ้าเกิด